สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใจหายใจคว่ำไปกี้โชว์เว้าหนักยกสูงสุดทนตอกกลับแซบดราม่าสุดหยาบคายควงสามีไปเที่ยวสุดแฮปปี้ไปกี้ศรีธัญญาโพสต์ภาพสวีทแนบชิดสามีเซ็กซี่เว้าสูงแถมทำท่ายกสูงอีกจนใจคอไม่ดีพร้อมแคปชั่นว่า We are happy ท่ามกลางเพื่อนคนบันเทิงเขามาคอมเมนต์แซวเฮฮาอาทิดีเจมะตูมดีเจต้นหอมหนุ่มชะชะชาลาล่าไก่สมพลที่บอกว่าเอาอีกหรือไม่ก็โอ้ยหรืออีกว่าว้าวว้าวอีกนิดเดียวจะเห็นทะเลในละเป็นต้นแต่ไม่วายเกิดดราม่าหนักเมื่อมีผู้ใช้ไอจีเข้ามาคอมเมนต์หยาบคายมากๆจนสาวเป็กกี้สุดทนต้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบแซบๆสุดจี๊ดว่าถ้าชนกับคนคุณภาพก็จะได้ผลผลิตที่ดีออกมาสู่โลกแต่แบบคุณพ่อคุณแม่ของคุณชนแบบไม่มีคุณภาพจึงได้ขยะสังคมมาประดับโลกให้เป็นภาระไร้ค่าไร้ค่ากว่าฝุ่นผงแฮชแท็กนี่แค่พิมพ์ตอบยังคิดว่าเสียเวลาเลยค่ะแฮชแท็กแต่เอาบุญคุณจะได้หายโง่ค่ะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าผู้ใช้ไอจีอะไรดังกล่าวว่ามาตรา328ระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจิตป่วยเป็นต้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ